สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ช ANNEL นะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึง best practices ในการเขียน HTML นะครับหรือว่าสิ่งที่ทุกคนควรทำนะครับเมื่อทุกคนเขียน HTML นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องพื้นฐานมากๆนะครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนะครับหรืออาจจะไม่ได้ให้ความสนใจนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับอยากจะพาทุกคนมาดูว่ามีเรื่องไหนบ้างที่เราเนี่ยควรรู้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ ควรนาไปใช้ในการเขียนเว็บด้วยนะครับอ่ะโอเคก็มาเรื่องแรกกันเลยนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะเวลาที่เราวางโครงสร้าง HTML นะครับอ่ะนี่นะครับอ่ะหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะซึ่งสิ่งที่จําเป็นมากในการที่เราเนี่ยจะต้องทําเลยนะครับก็คือการประกาศ DOCTYPE HTML อ่ะตัวนี้ทุกครั้งนะเออนะครับผมแต่ว่าอ่าถ้าใครใช้ v s Code เนี่ยก็คือเราพิมพ์เครื่องหมายตกใจนะนะครับมันจะมีอ่าส่วนเสริมตัวนี้อยู่ก็คือ embed นะฮะ อ่ะแล้วเรากดแท็บเนี่ยมันก็จะสร้างโครงสร้างตัวนี้ให้เราเลยอัตโนมัตินะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเขียนเองซึ่งตรงนี้ก็เป็นมาตรฐานที่เขาใช้กันนะครับก็นั่นแหละนะฮะออน,นี้เรื่องแรกก็คือจําเป็นมากที่ทุกเว็บไซต์นะฮะจะต้องมีการประกาศตัว d o c t ทายตัวนี้นะครับผมทีนี้นะครับต่อไปก็คือเวลาที่เราจะใช้ตัว h1 tag นะครับอ่ะตรงนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะอ่ะตัว heading tag ก็คืออย่างเช่น h1 นะครับ มันจะมีถึง h 6ใช่ไหมฮะ่า,าซึ่งไอตัว h 1เนี่ยนะครับเราควรมีแค่ตัวเดียวต่อหนหน้าเว็บนะครับผมตรงนี้เวลาทุกคนทำเว็บจำไว้เลยนะนะครับเวลาที่ทุกคนจะใช้ตัว h 1เนี่ยอย่าใช้หลายตัวนะครับใช้แค่ตัวเดียวพอถ้าให้ผมแนะนำนะนะครับส่วนใหญ่เว็บไซต์ที่เขาใช้กันเนี่ยคือเขาก็จะใช้ในส่วนของไชโดของเว็บไซต์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่มันมี Impact ที่สุดในหน้าเว็บนะครับดังนั้น h 1นะครับใช้เพียงแค่ตัวเดียว ต่อหนึ่งหน้าเว็บนะครับผมก็ตรงนี้นะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเช่นทุกคนมีเฮดเดอร์ใช่ไหมอ่ะและทุกคนนะครับต้องการที่จะเขียนข้อความนะครับไทตัวนะทุกคนก็ใช้ h 1ได้เลยนะครับอย่างเช่นอ่าเพจฟร e แลนซ์เว็บไซต์อะไรแบบนี้นะเออนะครับก็ใช้แบบนี้เลยนะครับผมทีนี้นะครับมาดูเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปก็คือการใช้แท็ก img นะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับซึ่งเวลาที่ทุกคนใช้แท็ก img เนี่ย อย่าลืมว่าต้องมีการอธิบายนะครับตัวรูปภาพตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราต้องทำนะครับอย่างเช่นอ่ะผมจะอธิบายว่า a beautiful bridge อะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็เราอาจจะมีรูปภาพอ่ะอย่างเช่น bridge อะไรแบบนี้นะนะครับเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำนะครับก็คือการกำหนดข้อความที่ a l t นั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะทำไมเราต้องใช้ตัว alt text ในการอธิบายรูปภาพนะครับก็อย่างเช่นอ่ะเราไปเข้าเว็บไซต์อะไรก็ตามนะครับแล้วถ้าเกิดทุกคนเคยสังเกตเห็นนะเวลาที่รูปภาพมันยังโหลดไม่เสร็จเนี่ยมันก็จะมีข้อความตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเออเพื่อให้เรารู้ว่ามันคือรูปภาพอะไรแล้วก็มันจะส่งผลดีต่อผู้พิการทางสายตานะครับที่ใช้ screen reader นะเขาก็จะได้รู้ว่าเออรูปภาพตัวเนี้ยมันหมายถึงอะไรนั่นเองนะครับผมโอเคก็ตามนี้เลยนะครับทีนี้เรื่องต่อไปนะครับก็คือ การตรวจสอบโค้ด HTML ของเราว่ามันถูกต้องหรือเปล่าซึ่งตัวนี้นะครับมันจะมีเว็บไซต์ที่ผมแนะนําให้ทุกคนใช้อยู่ก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับ validator.w3.org นะครับทุกคนก็คลิกเข้ามาได้นะเวลาที่ทุกคนต้องการ validate เนี่ยทุกคนเลือกมาตรงนี้ก็ได้ก็คือ validate by direct input นะครับอ่าอย่างเช่นผมต้องการเอาโค้ดตัวเนี้ยไป validate นะครับอ่าแล้วก็เช็คเลยปึ๊บนะฮะเขาจะตรวจสอบโค้ดให้เรานะครับว่ามีตรงไหนผิดอ่า อย่างเช่นตรงนี้นะครับผมเขาบอกว่า document checking completed no errors or warnings to show อ่าก็คือผมเขียนถูกต้องนะครับนี่ฮะเราก็สามารถใช้เว็บไซต์ตัวเนี้ยในการเช็คโค้ด HTML ของเราได้นะครับผมต่อไปนะครับก็คือการใช้ semantic elements นะครับทุกคนอ่าซึ่งตรงเนี้ยที่ทุกคนเห็นนะผมใช้ header นะครับซึ่ง header เนี่ยมันก็คือจะเป็น semantic elements นะครับซึ่ง semantic e l e m e n t คืออะไรนะครับมันก็คือจะเป็น element ที่ใช้สำหรับการวางโครงสร้าง HTML แล้วมันก็จะสื่อความหมายโดยชัดเจนเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่น header ตรงนี้ทุกคนก็จะรู้เลยนะครับว่าเราใช้ในการทำส่วนหัวของเว็บหรือว่าอ,อย่างเช่นตัว main นะครับอันนี้เราก็จะใช้ทำในส่วนของคอนเทนต์ของเว็บไซต์นะครับหรือว่าจะเป็น f o o อ e r อะไรแบบนี้นะเพราะว่าจะมีหลายคนเนี่ยนะครับค่อนข้างสับสนว่าอา้าวแล้วผมใช้ div กับตัว semantic element เนี่ยมันต่างกันยังไงจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันนะครับคือมันใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น div แล้วเรามากำหนด class อ่าเป็น header อะไรเงี้ยแต่ว่าผมแนะนำนะครับปัจจุบันเนี่ยคือเราควรใช้ตัว semantic element นะครับเพราะว่ามันส่งผลดีหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องของ SEO นะครับผมแล้วก็โค้ดเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายนะครับผมอ่าซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่ามันมีแท็กตัวไหนบ้างนะที่เป็น semantic element นะครับทุกคนก็ สามารถเซิร์ชได้นะอย่างเช่น HTML semantic elements นะครับผมนี่เห็นปะก็เข้ามาที่ w3schools นะครับอ่ะก็จะมีตามนี้เลยนะที่ทุกคนสามารถใช้งานได้นะครับส่วน div นะครับอ่ะ div จริงๆก็ใช้ได้อยู่นะครับผมเราสามารถใช้มันร่วมกับตัว semantic elements ได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับมาดูเรื่องของการใช้ meta tag นะครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำทุกคนว่าถ้าเกิดทุกคนจะใช้ตัว meta tag อ่ะในการอธิบาย อะไรต่างๆเนี่ยนะครับควรใช้ให้มันสื่อความหมายนะครับผมหรือว่าให้มันอธิบายให้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นผมมี Meta name เป็น description ของเว็บไซต์นะนะครับแล้วผมก็จะมี content ที่อธิบายเว็บไซต์ว่าเออคืออะไรนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมอธิบายว่าเป็น HTML best practices for web developers อะไรแบบนี้นะเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้อธิบายเว็บไซต์ของเราได้นะครับซึ่งก็ทำให้มันสื่อความหมายนะครับ สิ่งที่เราไม่ควรทำก็คืออย่างเช่นอ่ะเราใช้ Name เป็น Keywords นะฮะแล้วก็คอนเทนต์ตรงนี้เราอาจจะแบบ Code html Web Development อะไรเงี้ยคืออันเนี้ยมันไม่ค่อยโอเคนะครับควรใช้อะไรที่มันสื่อความหมายที่ผมอ่ะทำให้ดูตามนี้เลยนะครับผมโอเคทีนี้นะครับมาดูเรื่องต่อไปนะครับก็คือการปิดแท็กนะฮะเวลาที่ทุกคนเนี่ยเขียน html นะผมเชื่อแหละว่าคงไม่มีใครทําแบบนี้หรืออาจจะมีก็ไม่แน่ใจนะครับคือเวลาที่ทุกคนสร้างอ่า Element หรือว่า Tag ใช่ไหมอ่ะแน่นอนว่าถ้าเกิดทุกคนใช้ VS Code เนี่ยมันก็จะมีการใช้แท็ปิดนะครับหรือว่า Auto Complete ให้เราอยู่แล้วใช่ปะคงไม่มีใครเขียนแค่นี้เออนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนรู้ไว้นะครับว่าอ่าเวลาเราสร้าง Element หรือว่า Tag อะไรใช้งานแท็กเนี่ยนะครับเราควรมีแท็ปิดเสมอนะครับผมอ่าก็ตามนี้เลยนะครับจากนั้นเรื่องต่อไปนะครับก็คือการใช้คอมเมนตนะซึ่งในการเขียน HTML เนี่ยนะครับคือทุกคนสามารถคอมเมนต โค้ดได้นะ,อ,ะอย่างเช่นตรงนี้ผมจะคอมเมนต์ไว้ว่า start header นะครับแล้วก็อาจจะมีคอมเมนต์ปิดตรงนี้ว่าเป็น end header เพื่อให้เรารู้ว่ามันเป็นส่วนของ header นะนะอะไรพวกนี้นะครับคือเราก็สามารถใช้ได้แต่ไม่ควรใช้เยอะเกินไปนะครับนะเรื่องของการใช้คอมเมนต์ก็ไม่ควรใช้เยอะมากเกินไปกําหนดเฉพาะจุดอย่างนี้ก็ได้นะครับว่ามันเป็น header เป็น footer เป็น section อะไรพวกนี้นะครับผมจากนั้นเรื่องสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือการใช้ พิมพ์เล็กในการเขียนโค้ด HTML นะครับซึ่งผมเคยเจอคนที่ไม่สนใจเรื่องของพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะแต่จริงๆถามว่า HTML เนี่ยมัน e อ r o r ไหมมันก็ไม่ e อ r o r นะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะอะถ้าเกิดทุกคนเนี่ยอ,อาจจะเคยเจอมานะแต่ผมเคยเจอมานะครับผมซึ่งผมเคยไปเจอคนใช้แบบอะพิมพ์ใหญ่ไปเลยนะครับอะไรแบบเนี้ยคือไม่ได้สนใจว่า มันผิดหรือมันถูกนะครับแต่ตรงเนี้ยจริงๆมันผิดนะไม่ถูกต้องนะครับแต่ถามว่าเขียนได้ไหมใน HTML มันอนุญาตให้เราเขียนพิมพ์ใหญ่ได้นะแต่แนะนําก็คือควรใช้เป็น lower case หรือว่าเป็นพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยนะครับในการที่เราจะเขียนโค้ด HTML เนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยทุกคนจะเห็นว่ามีแต่พิมพ์เล็กยกเว้นตัว doc type ตัวนี้เป็นพิมพ์ใหญ่แค่ตัวเดียวนะเออนอกนั้นทุกคนจะเห็นว่าจะต้องเป็นพิมพ์เล็กหมดเลยนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้แถมให้หน่อยก็คือการเว้นวรรคนะหรือว่าการ indent นะฮะ ซึ่งทุกคนนะ่าจะเคยเห็นคนที่แบบไม่ได้สนใจเรื่องของการจัด indent code นะเนี่ยบางคนก็จะทําแบบนี้อะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูคือตรงนี้ก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะครับคือมันจะทําให้โค้ดเนี่ยมันอ่านยากนะครับผมอ่ก็แนะนําว่าทุกคนสามารถคลิกขวาแล้วก็เลือกไปที่ format document ได้ถ้าเกิด vs code ถามอย่างนี้นะ configure default formatter นะครับก็เลือกมาที่ configure นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้เลยอ่าเห็นว่ามันก็จะจัด นะครับรูปแบบระเบียบโค้ดให้เราเนี่ยสวยงามตามนี้เลยนะก็แนะนําว่าควรใส่ใจเรื่องของการจัดระเบียบโค้ดด้วยนะครับมานี่นะครับก็เป็น best practices นะครับหรือว่าสิ่งที่ควรทําในการเขียนโค้ด HTML ที่อยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักนะ mm. เพื่อบางคนนะครับไม่เคยรู้นะฮะก็วิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะมีในส่วนของ CSS แล้วก็ JavaScript นะครับมาเพิ่มเติมนะเออว่า best practices ที่เราควรทำนะครับมีอะไรบ้างน,นะครับยังไงก็รอติดตามนะสำหรับวิดีโอนี้เป็นตอนแรกก็คือในส่วนของ HTML นะครับโอเคนะครับหาาชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด u b s สไคร e นะครับแล้วเรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ